ครัวโคตรอร่อยอร่อยโคตรหอมมากเลยค่ะมาเรามาชิมดูกันนะคะเอาหูฉลามมาแรกก็ไม่ยอมค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับครัวโคตรอร่อยจะมาแนะนำเมนูซุปเห็ดหอมป่าให้กับคุณผู้ชมและกับเพื่อนๆ นะครับเห็ดหอมป่านะครับหรือว่าภาษาท้องถิ่นนะครับบางที่เขาก็เรียกว่าเห็ดลมนะครับเป็นเห็ดป่าชนิดหนึ่งที่มีรสชาติที่อร่อยมากนะครับเห็ดหอมป่านะครับเราเวลาเรานำมาทำเป็นซุปเนี่ยซุปมันก็จะมีความข้นๆเหนียวๆ นะครับคล้ายๆกับหูฉลามเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเรามาชิมร่วมกันนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับคือเห็ดหอมป่านะครับลักษณะของเห็ดนะครับก็ด้านบนก็จะมีสีเขียวคล้ำๆแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่ตามป่าความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับไม่น่าจะเกินประมาณสัก800เมตรนะครับขึ้นอยู่ในป่าประเภทเป็นป่าเต็งรังนะครับแล้วก็ป่าไม้แงะไม้เปาเนี่ยนะครับสีสันนะครับดูถ้าคนที่ไม่รู้จักนะครับดูสีสันก็เหมือนกับว่าจะเป็นเห็ดที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นคนชนบทนะครับเขาก็จะดูออกนะครับว่าเป็นเห็ดหอมป่านะครับเดี๋ยวเราไปลงมือนะครับเอาเห็ดไปล้างแล้วเราจะมาลงมือทำซุปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็นำเห็ดไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพากันไปที่เตาเลยนะครับเราไปทำซุปเห็ดหอมด้วยกันสำหรับการทำซุปเห็ดหอมป่าในสไตล์ของครัวโคตรอร่อยเรานะครับเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆนะครับนอกจากกระเทียมเมืองนะครับกับเกลือเท่านั้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้มันคงรสชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับของเห็ดหอมนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการตั้งหม้อนะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูปริมาณเห็ดของเราด้วยนะครับนี่นะครับเราจะใช้กระเทียมเมืองนะครับแกะเปลือกแล้วก็สับให้ละเอียดประมาณนี้นะครับเทลงไปนะครับคนนะครับคนให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมเริ่มที่จะออกเป็นสีเหลืองอย่าให้ถึงกับทำให้กระเทียมไหม้นะครับให้ออกเป็นสีเหลืองนิดๆนะครับนี่ครับพอมีกลิ่นหอมแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็เทเห็ดหอมลงไปเลยนะครับจากนั้นใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้ก็เร่งไฟประมาณกลางๆนะครับเวลาคนก็คนเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเห็ดมันก็จะเละนะครับอ
ังเกตนะครับจะมีน้ำที่อยู่ในเนื้อเห็ดนะครับซึมออกมานะครับเป็นน้ำที่ข้นๆเหนียวๆนิดๆนะครับน้ำนี้จะมีความหวานแล้วก็มีความอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากชาวบ้านเขาถึงเรียกกันว่าเป็นเห็ดหอมนะครับประมาณนี้นะครับเห็ดก็จะสุกแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ำเพิ่มลงไปนิดหนึ่งนะครับเติมลงไปพอให้ท่วมเห็ดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตุ๋นต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้น้ำซุปของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับถ้ามีฟองก็เราก็คอยช้อนฟองนะครับที่อยู่ด้านบนให้ออกนะครับเราจะได้น้ำซุปที่มีลักษณะที่เป็นสีใสๆนะครับจะไม่สีใสๆนะครับเหนียวๆข้นอย่างที่บอกนะครับน้ำซุปเห็ดหอมป่านะครับในสูตรของครัวโคตรอร่อยเรานะครับเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศใดๆลงไปนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับของเห็ดหอมนะครับใช้แต่กระเทียมเมืองนะครับลงไปเจียวกับน้ำมันแล้วก็เอาเห็ดลงไปผัดเลยนะครับจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะครับเราจะได้น้ำซุปที่เป็นน้ำซุปจากเห็ดหอมจริงๆนะครับเวลาเราเดินเข้าไปในป่าไปหาเห็ดหอมนะครับถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปในรัศมีประมาณสัก30เมตร40เมตรนี่นะครับถ้ามีเห็ดหอมอยู่บริเวณนั้นนะครับเราก็จะได้กลิ่นเลยนะครับเป็นเห็ดป่าที่หอมมากจริงๆนะครับหลังจากที่เราตุ๋นไปประมาณสัก10นาทีได้แล้วนะครับก็ได้ที่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ปิดไฟนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยกลงไปเสิร์ฟแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซดน้ำเห็ดหอมด้วยกันเลยนะครับหอมมากนะครับเดี๋ยวมาชิมดูนะครับอร่อยมากนะครับหอมมากแล้วก็ความหอมของเห็ดหอมป่านี่นะครับไม่เหมือนกับเห็ดหอมที่เขาพ่อกันตำโรงงานนะครับ
เป็นความหอมกันคนละอย่างเลยนะครับหอมอร่อยมากเลยจริงๆนะครับหอมมากเลยค่ะมาเรามาชิมดูกันนะคะซุปหอมอร่อยเอาหูฉลามมาแรกก็ไม่ยอมค่ะเยี่ยมมากอร่อยมาก